สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการในเดือนกรกฎาคมนี้12นักสัตว์ทุกคนมีการกระทบหมดครับเพราะว่าราศีบนของฟ้าเป็นธาตุทองอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับคนที่เกิดธาตุไม้ก็จะวุ่นวายหนักสักหน่อยหนึ่งคนที่เกิดธาตุไฟก็จะมีโอกาสค้าขายมีโชคลาภไหลมาเทมาอันนั้นต้องเจาะลึกไปถึงดวงของใครของมันแต่เรามาเริ่มต้นจากการทำนายดวง12นักสัตว์สไตล์สินแสมังกรกันนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่คนเกิดปีหนูครับคนเกิดปีหนูนี้เดือนนี้มีความคิดความอ่านที่ดีขึ้นคุณอาจจะนำความรู้ที่คุณเคยเรียนมาแต่ก่อนมาวางแผนเป็นสเต็ปเป็นระเบียบเป็นวินัยเหมือนครูมายืนอยู่ข้างๆเอามาใช้นะครับแต่ตัวไห่คือการแตกแยกเข้ามาสู่นะครับมาเจอกับความเข้มงวดเกิดขึ้นไอ้สองตัวนี้นะครับเมื่อมาเจอกันนะครับมันจะเกิดความวุ่นวายอาจจะไปกระทบกระทั่งกับผู้มีอำนาจหรือเรื่องกฎบัตรกฎหมายกันสักหน่อยแต่จะทำให้การงานที่ทำอยู่เจริญก้าวหน้าวุ่นวายแต่ก้าวหน้านะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะศิลปินจะดีและโดยเฉพาะนักวิชาการการเรียนรู้เป็นครูบาอาจารย์นั้นจะก้าวหน้าและก้าวไกลมากวุ่นนิดหนึ่งแต่ราบรื่นนั่นหนูครับเรามาดูต่อคนเกิดปีวัวครับอาหารการกินรู้สึกจะมีความสุขกับคนเกิดปีวัวคุณอาจจะวางแผนไปเที่ยวที่โน่นไปเที่ยวที่นี่ดาวตัวนี้มันส่งความเป็นมงคลความเทคแคร์ความบริการอย่างดีสำหรับตัวคุณนะครับเกิดมาแต่มันมาชงกันกับเพื่อนฝูงไม่ถูกอกถูกใจกับคนกันเองพี่น้องอาจจะไม่ลงรอยกันบ้างทำให้การเงินมีปัญหาตรงที่ว่าคนจะมายืมหรือคุณจะไปยืมเขาสองอย่างนี้แต่อย่างอื่นกลับดีนะครับเราก็มาดู 1. คนที่ไม่มีคู่จะมีโอกาสได้คู่ที่ดีเกิดขึ้นถ้าคุณวางแผนการใช้เงินให้เป็นให้ถูกทางนะครับวางแผนการเงินอย่างถูกต้องทุกอย่างไม่ต้องกลัวระวังเรื่องเดียวเงินหล่นหายเงินถูกโกงแต่ติดต่ออย่างอื่นอย่างราบรื่นอยู่เรามาดูคนเกิดปีเสือครับความเข้มงวดของคุณมากขึ้นเข้มแข็งขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นมีความเป็นตัวเองมากขึ้นมีอำนาจมากขึ้นนำการเงินของคุณที่เก็บสะสมอยู่มาพัฒนาออกมาใช้จ่ายอย่างเป็นระเบียบวินัยทำให้คุณเดือนนี้มีชื่อเสียงครับแถมมีโชคลาภแบบฟลุกๆเข้ามาด้วยการลงทุนค่อนข้างดีมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอูกุ้ยนังเป็นคนเฒ่าคนแก่ราบรื่นครับนั่นเสือนะเรามาดูคนเกิดปีกระต่ายบ้างฝันสูงสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรความเป็นเจ้านักเลงมากขึ้นคุณจะได้พบปะกับพวกที่มีอิทธิพลคนที่เขาเรียกว่านักเลงแต่เป็นคนที่มีในระเบียบวินัยมาปัวสาหะกับรายจ่ายปัวสาหะกับสิ่งที่ดีๆอาจจะมีการลงทุนกับแบรนด์ดีๆเกิดขึ้นรอโอกาสสักนิดหนึ่งใจเย็นๆสักหน่อยหนึ่งเห็นว่ามันใช่แต่ว่ากลัวมันจะหล่นมามันไม่ใช่ครับแต่ตำแหน่งหน้าที่การงานกลับดีขึ้นเรามาดูมังกรดีกว่าครับมาเดือนนี้มังกรค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยนะครับอาจจะไปทะเลาะวิวาทไปมีปัญหามีเสียงมีการต่อสู้กับผู้มีอำนาจไม่ยอมแพ้อะไรพวกนี้ตัวดาวพวกนี้มาแล้วแรงกระตุ้นเยอะขึ้นมีคนมาห้ามอย่าไปทะเลาะกับมันเลยแต่ไม่ยอมรู้สึกว่าฉันจะต้องชนะ
ทำให้เกิดอุปสรรคในเดือนนี้ค่อนข้างมากมีโอกาสถูกคนค่อนแค่นินทาคือทำให้เสียชื่อนะครับห้ามประกันใครนะครับเสียชื่อแน่นอนระวังความอิจฉาริษยาในตัวเองออกมาทำให้เกิดเรื่องของคนอื่นอย่าไปสนใจมันจะผ่านเดือนนี้ไปได้ครับอ่ะเรามาดูคนเกิดปีงูก่อนครับแหมตัวแรกก็คืออยากถูกหวยคนเกิดปีงูเดือนนี้นะครับมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินฟุกๆเงินประจำฉันไม่สนฉันมองไปการไกลคือไอ้ตัวเงินข้างหน้าเนี่ยที่มันจะมีโอกาสดีทำงานอย่างมีความสุขคืองูเดือนนี้สบายใจหน่อยทำให้มีโชคครับคนเกิดปีงูมีโชคมีชื่อเสียงดีมีคนอุปถัมภ์การเงินคล่องตัวเป็นอย่างยิ่งกัดไม่ปล่อยอยู่แล้วคนเกิดปีงูนะเรามาต่อคนเกิดปีม้าครับเงินสะสมเป็นห่วงแถมไปมีปัญหาเดือนนี้คนเกิดปีม้าอาจจะรับคอลเซ็นเตอร์มากหน่อยโทรมาหลอกจะเอาตังกูให้ได้เลยมาต้องระวังสักนิดหนึ่งอย่าหูเบานะครับคนเกิดปีม้าเดือนนี้เพราะม้ากับแพะมันฮะกันก็จริงแต่ในฮะนั้นมันแฝงด้วยปัญหาครับคนที่มีรักสามเศร้าระวังแตกหักความลับแตกต้องอดทนนะครับแต่มันกลับไปดีค้าขายของโบราณพวกเก่งขายพระนะครับเอาพระเก๋ไปขายคนอื่นนะครับกลับดีนะครับแผนการต้องนิ่งความสำเร็จถึงจะเกิดเรามาดูคนเกิดปีแพะดีกว่าครับเดือนแพะด้วยเหมือนกันครับเดือนนี้นะครับ2ตัวเขาเรียกว่าอู่ปีเกียงนะความสบายใจความคิดความอ่านคุณค่อนข้างจะมีงานบุญงานกุศลความหวังต่างๆเกิดขึ้นเพราะการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เขามีความสุขกับพี่น้องมีความสุขกับเพื่อนใหม่ๆตีตัวเข้ามาทำตัวเป็นพี่น้องกับเราฉะนั้นเพื่อนมากกลับถูกแย่งชิงคุณต้องเป็นคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนคนที่เข้ามายกยอปอปั้นเพื่อหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นและต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อแย่งชิงเดือนนี้แพ้ไม่ดีระวังถูกต้มและถูกตุนเรื่องของการเงินโดยเฉพาะนะครับเราหันไปดูคนเกิดปีลิงความแข็งแกร่งความกระตือรือร้นความไม่ยอมแพ้ใครเกิดขึ้นกับตัวคุณเองอยากเอาชนะลุกล้าวขึ้นมาแม่คอยลูกใจเย็นๆนะไอ้ดาวตัวนี้มาเตือนวางแผนให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะบุกก่อนที่จะไม่อะไรทั้งสิ้นอยู่ทำให้คุณทุกอย่างกำลังหมุนนะมันติดขัดแม่จะผลักดันแต่คุณรู้สึกว่าไม่พอไม่พูดจาไม่เพราะอะไรทำนองนี้นะครับติดขัดหมุนเงินไม่ทันต้องทำงานเป็นทีมอย่าโดดเดี่ยวเป็นอันขาดประสานงานให้ดีความมีชื่อเสียงของคุณจะก่อเกิดและสำเร็จขึ้นได้นี่ทั้งทายและแนะนำด้วยนะครับเรามาต่อสำหรับคนเกิดปีไก่ความเป็นกันเองกับคนมากขึ้นความคิดความอ่านคุณก็กว้างไกลขึ้นอยากจะคิดอยากจะวางแผนเขาเรียกว่าออกนอกกรอบแต่นอกกรอบในทางที่ดีนะครับทำให้คุณอย่าโลภมากอะไรที่มาเนี่ยอย่าโลภมากประกันคนไม่ได้อยู่แล้วดวงนี้ประกันคนไม่ได้ดูให้ระวังใส่ร้ายโดนเสียบข้างหลังเขาเรียกว่าโดนแทงหักหลังมีโอกาสย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดมีโอกาสย้ายห้องย้ายอะไรตำแหน่งต่างๆย้ายไปแล้วดีขึ้นนั่นคนเกิดปีไก่นะครับผมมาต่อนิดครับสำหรับคนเกิดปีหมาปีหมานั้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ดุดันรู้ทั้งรู้ว่าถูกชงรู้ทั้งรู้ว่ากูไปต่อสู้กับเรื่องของกฎหมายไม่ยอมแพ้ก็ยังไม่ยอมเนี่ยครับต้องยอมครับคนเกิดปีหมาปีนี้ถูกชงแล้วเดือนนี้นะครับไปเจอไอ้พวกลูกยุ
สู้ได้เห็นไหมกลับมาแล้วให้ระวังฉะนั้นเดือนนี้หมาจะเจออุปสรรคปิดปากปิดหูปิดตาซะบ้างนะถึงจะคนมาด่าทำให้เสียชื่อก็ต้องอดทนยอมเพราะเสียสตังค์อยู่แน่ตังค์ที่ได้อย่างง่ายนะครับยอมเสียที่บ้างทุกอย่างจะราบรื่นขึ้นเรามาดูสุดท้ายสำหรับคนเกิดปีหมูครับความคิดเริ่มกระจัดกระจายกว้างไกลยิ่งขึ้นทำให้วิชาการของคุณนั้นโดดเด่นมากแต่ไปกระทบกับตัวความรับผิดชอบหมูจริงๆแล้วเป็นคนที่ปล่อยสบายเกินไปเจองานหนักมักจะกลัวแต่ตอนนี้งานหนักครับเหมาะสำหรับเป็นครูบาอาจารย์การเรียนการสอนจะโดดเด่นยิ่งขึ้นชีวิตคู่จะมีปัญหานะครับขาดตัวเชื่อมคำว่าขาดตัวเชื่อมสำหรับคนที่ทำนายดวงเก่งๆนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแพะหมูกับแพะถ้าไม่มีกระต่ายทุกอย่างจะไม่ราบรื่นเขาเรียกว่าปัวสาหะเกิดขึ้นอย่าขยายงานที่ทำอยู่ต้องทู่ซีที่ทำอยู่ไปก่อนอย่าเปลี่ยนงานหรือทำอะไรจะราบรื่นยิ่งขึ้นนี่คือทั้ง12ปีเกิดในเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่าประมาทเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างขอมีความสุขทุกคนสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ